สำหรับวันนี้ผมมีประเด็นเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศมาพูดกันครับเนื่องโดยตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2565จนถึงเดือนเมษายน 2566ที่ผ่านมานั้นเราจะได้เห็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับ UFO เกี่ยวกับยานบินลึกลับที่ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็เคยออกมาเปิดเผยแล้วว่าเคยได้มีการยิงตกไปแล้วบ้างโดยไม่ทราบว่าเป็นยานบินของชาติไหนหรือรุ่นอะไรและยังมีข่าวคึกโครมเกี่ยวกับการค้นพบ UFO ที่ปรากฏเป็นภาพต่างๆคลิปต่างๆแต่ก็มักเชื่อถือไม่ได้เลยสักนิดเดียวแต่ผมเองนั้นเห็นคอมเมนต์หลายๆสื่อและหลายๆทางออกมาในเชิงว่าอยากให้เขามาถล่มโลกไวๆเบื่อโลกแล้วบางคอมเมนต์ครับก็บอกว่าเขามานานแล้วโว้ยแฝงตัวอยู่กับมนุษย์แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเป็นแบบไหนกันแต่ในคลิปนี้ผมคงจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยอยู่ในโลกนานมาแล้วถึงแม้จะมีแนวคิดอยู่บ้างแต่ไม่ขอพูดถึงดีกว่าครับผมจะขอพูดถึงประเด็นที่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาถล่มโลกเราหรือไม่ถ้าพร้อมเปิดใจรับฟังกันแล้วก็มารับฟังถกไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มจากการมองสโคปใหญ่ๆก่อนก็แล้วกันในระบบสุริยะจักรวาลของเราประกอบไปด้วยดาวต่างๆมากมายแค่ที่นับเป็นบริวารของดวงอาทิตย์หลักๆแล้วก็น่าจะมีตั้งแต่ดาวศุกร์ดาวพุธโลกพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนหรือพลูโตแม้จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปแล้วก็ตามทีแต่นั่นคือหลักๆที่เราได้ศึกษากันมาว่าพวกมันนั้นได้มีอยู่จริงและได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกันมานานหลายล้านปีแล้วและที่สำคัญไปกว่านั้นคือดาวทุกดวงมีแค่โลกเท่านั้นเองครับที่อยู่ในเขตหรือระยะที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยได้เท่านั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วเราเองอาจจะรู้จักระบบนิเวศแค่บนโลกและเรารู้เกี่ยวกับจักรวาลกันน้อยมากๆถ้าการเรียนรู้จักรวาลแบบครบองค์ประกอบแล้วนั้นเปรียบเสมือนการเรียนจบด็อกเตอร์ปัจจุบันโลกของเราก็น่าจะเพิ่งเข้าเตรียมอนุบาลเท่านั้นเองครับเรายังไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับจักรวาลได้อีกเยอะเลยดีไม่ดีดาวอื่นๆเช่นดาวอังคารดาวพุธหรือดาวพลูโตอาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้แค่ระบบการดำรงชีวิตอาจจะไม่เหมือนของเราเพราะเรารู้แค่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบและต้องหายใจด้วยออกซิเจนแต่ถ้าถามพวกคุณจริงแล้วเถอะครับว่ามันถูกจำกัดไว้เท่านี้จริงๆหรอผมว่าเราอาจจะยังแค่ไม่ได้เจอกับสิ่งที่แปลกประหลาดระดับที่ต่างออกไปเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างในจักรวาล น่าจะคล้ายๆกันแต่คุณอาจจะลืมไปนะครับว่ามันมีสัตว์โลกบางชนิดมันอาศัยอยู่ในน้ำได้แม้ไม่ต้องขึ้นมาบนบกเลยสักครั้งเดียวบางชนิดอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกในระดับที่คนลงไปเพียงแค่ครู่ก็อาจจะตายได้ในทันทีเห็นไหมครับแค่เรื่องใกล้ตัวจะมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้อย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ผมจะเอาประเด็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่มีระบบนิเวศคล้ายๆกันก่อนก็แล้วกันเท่ากับว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเราไม่มีดาวดวงไหนเลยที่อาศัยได้นอกจากโลกเพียงเท่านั้นและแต่ละดวงก็อยู่ห่างไกลกันมากมากจนการเดินทางไปดาวสักดวงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานมากๆอย่างยานอวกาศที่เดินทางได้เร็วที่สุดในโลกอย่าง New Horizon อันนี้เป็นยานสำรวจขนาดเล็กนะครับไม่สามารถใช้เดินทางได้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ประมาณ24กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วถ้าบังเอิญเราได้เพิ่มบูสเตอร์ให้มันแบบบ้าโคตรจนทำให้มันมีความเร็วระดับนี้อีกสัก3เท่าหรือประมาณ72กิโลเมตรต่อวินาทีการเดินทางจากโลกสู่ดาวเสาร์ยังต้องใช้เวลานานถึง 6-7 เดือนกันเลยทีเดียวและเรายังไม่มียานโดยสารที่เร็วขนาดนั้นครับเอาเท่าที่มีในตอนนี้แค่การเดินทางไปดาวใกล้ๆกว่าดาวเสาร์อย่างเช่นดาวอังคารยังต้องใช้เวลากว่า8เดือนซึ่งจะไปถึงที่นั่นได้มันไกลมากๆครับมากจนเราอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวทีนี้พอเราได้โจทย์เรื่องการเดินทางมาแล้วดังนั้นผมขอพูดถึงดาวที่จะพอดำรงอาศัยได้ใกล้ที่สุดอย่างแคปเลอร์16494ที่มีระยะการเดินทางใกล้สุดที่เราเคยค้นพบนั่นก็คือ300ปีแสงครับย้ำนะครับไม่ใช่300ปีธรรมดาแต่มันคือ300ปีแสงซึ่งหากดาวดวงนั้นมีสิ่งมีชีวิต
และจะมาบุกรุกโลกหากเขาต้องเดินทางตอนนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้อีก300ปีแสงที่ผมพูดถึงอาจจะต้องใช้เวลาจริงในระบบเทียบเวลาของสุริยะจักรวาลของเราได้อย่างน้อยๆ 4-50,000 ปีกันเลยทีเดียวผมยอมรับนะครับว่าผมเองอาจจะไม่แม่นตัวเลขสักเท่าไหร่แต่รับประกันได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 4-50,000 ปีอย่างแน่นอนและคิดว่าสิ่งมีชีวิตอะไรจะมีชีวิตได้ยาวนานขนาดนั้นครับกว่าจะมาถึงที่นี่คงต้องกลายเป็นปุ๋ยปุญญาเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่แค่นั้นครับโลกของเราในตอนนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อสักประมาณ 2-300 ปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้พัฒนามาไกลถึงระดับนี้เลยครับเรายังขี่ไม้ยิงธนูออกล่าอาณานิคมกันอยู่เลยผ่านมาแค่หลักร้อยปีโลกของเรานั้นก็พัฒนามาได้ไกลจนสามารถสำรวจอวกาศได้ดังนั้นความรุดต่างดาวจะตัดสินใจออกเดินทางมาถล่มโลกในตอนนี้พอคิดว่าโลกด้อยพัฒนาความว่าเขาจะมาถึงครับโลกของเราก็คงวิวัฒนาการไปไกลกว่าตอนนี้เยอะมากหรือไม่มนุษย์อาจจะล่มสลายกลายเป็นดาวล้างไปแล้วก็ได้เพราะเราอาจจะต้องเจอภัยสงครามสู้รบกันเองหรือภัยธรรมชาติหรือแม้แต่เชื้อโรคเข้าโจมตีระยะเวลา 4-50,000 ปีเป็นอย่างน้อยมนุษย์คงไม่มานั่งรออะไรไปเฉยๆอย่างแน่นอนครับเรามาดูยานสำรวจที่ไปได้ไกลสุดๆอย่าง Voyager 1หรือ Voyager 2กันบ้างที่ตอนนี้ครับน่าจะไปไกลมากๆไกลจนคาดไม่ถึงมันเดินทางไปหลายสิบปีแล้วนะครับมันคือยานสำรวจอวกาศรุ่นเก่าในยุคประมาณปี1900กว่าๆหากวันหนึ่งยาน Voyager นั้นบินไปเรื่อยๆและไปโฉบดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของดาวดวงนั้นก็มาสักระยะหนึ่งแล้วจนคล้ายๆกับพวกเราในตอนนี้พวกเขาคงจะแตกตื่นกันน่าดูครับและคงคิดว่ายานดังกล่าวไม่น่าจะเป็นของจริงของจริงน่าจะทันสมัยกว่านี้ดังนั้นนี่คือเรื่องแหกตาของคนบนโลกที่ผมพูดถึงหมายถึงโลกของเขานะครับไม่ใช่โลกของเรามันก็เลยอาจจะมองว่าเทคโนโลยีที่พวกเขาเจอนั้นมันล้าหลังไปนั่นเองการที่เราเห็นข่าวหรือภาพจานบินทรงต่างๆนั้นผมว่านะครับถ้าเป็นจานบินและมีสิ่งมีชีวิตนั่งมาด้วยคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานแบบนั้นเขาคงไม่มีเทคโนโลยีไฮเปอร์ไดรฟ์ขับได้เร็วกว่าแสงอย่างแน่นอนหรือต่อให้เร็วเท่ากับแสงได้จริงๆดาวที่อาศัยได้ของสิ่งมีชีวิตก็ยังห่างไกลต้อง300ปีแสงนั่นก็เป็นเวลานานมากๆของสิ่งมีชีวิตที่จะมาบุกโลกได้เช่นกันครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดผมจึงบอกได้เลยว่าคงไม่มียานอวกาศลำไหนที่เดินทางมาไกลหลาย10ล้านปีแสงหรือหลายร้อยล้านปีแสงนั้นเพื่อมาถล่มดาวโลกอย่างแน่นอนเลยครับตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยถ้ามาสำรวจหรือเป็นผู้ประสบภัยและพัดหลงมาอันนี้ค่อยน่าเชื่อถือหน่อยแต่ถ้ามองปัจจัยเรื่องของระยะทางและระยะเวลาบอกได้เลยว่ามันน่าเชื่อถือน้อยลงไปมากๆเพราะว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนครับที่มีชีวิตดำรงได้เป็นร้อยๆปีเป็นพันปีแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้ววางใจได้เลยครับว่าการลุกลามโลกจากสายพันธุ์ต่างดาวมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆและหากวันเวลาผ่านไปสักหมื่นปีหรือ 20,000 ปีข้างหน้าโลกเราจะวิวัฒนาการจนสามารถข้ามจักรวาลหรือข้ามกาแล็กซีได้แล้วประชากรในยุคนั้นต้องมีคุณค่ามากๆครับทั้งองค์ความรู้และความสามารถกว่าจะผ่านยุคต่างๆจนสามารถวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาในอีก 3-40,000 ปีข้างหน้าได้ถึงตอนนั้นเราคงไม่คิดจะสร้างยานอวกาศเพื่อไปเดินทางลบทำลายดาวดวงอื่นอย่างแน่นอนครับเราอาจจะแค่ไปศึกษาหรือหาดินแดนใหม่ๆอาศัยอยู่เพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแค่นั้นเองฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะสบายใจเรื่อง UFO ได้แล้วนะครับถึงเขาจะปรากฏตัวตามสื่อต่างๆที่เราได้ค้นพบเห็นตลอดเวลาหรือแม้แต่เราเองนั้นจะเห็นด้วยตาของตัวเองอาจจะสร้างความแตกตื่นได้บ้างแต่นั่นก็ไม่ใช่วิกฤตอะไรที่เราจะต้องไปห่วงหรือพึงระวังอะไรมากมายหรอกครับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากมีอะไรสงสัยจะมาถกกันในคอมเมนต์ก็เปิดประเด็นกันเข้ามาได้เลยครับและพบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ